วันนี้อากาศดีนะคะเราก็เลยออกมาซื้อพวกดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ค่ะหลังจากที่ทอดนะคะทำกระบะต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องปกตินะคะของคนอเมริกันเวลาที่เข้าหน้าร้อนก็จะเริ่มมาปลูกผักปลูกดอกไม้แต่งสวนค่ะทำกันทุกปีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีผักชนิดไหนที่เหมือนเมืองไทยบ้างแล้วราคาเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะอ้อยก็พาทุกคนมาที่โลค่ะโลที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ช่วงฤดูร้อนนะคะทุกๆปีเขาก็จะจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะดอกไม้พืชผักนะคะบางคนก็นิยมปลูกเป็นเมล็ดบางคนก็นิยมมาซื้อเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะไปปลูกเลยขึ้นง่ายดีค่ะเห็นไหมคะจะมีผักหลายชนิดให้เราเลือกนำเอาไปปลูกนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นพวกลักษณะออกหัวกะหล่ำค่ะแล้วก็จะมีต้นหัวหอมใหญ่นะคะบางคนก็ขี้เกียจใช้หัวหรือเมล็ดไปปลูกอะค่ะก็เรียกว่าประหยัดเวลาค่ะซื้อเป็นต้นแบบนี้ไปปักเลยตรงนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นมะเขือเทศที่เขาเรียกว่าเชอร์รี่นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเรียกว่ามะเขือสีดาปะคะที่มันเป็นลูกเล็กๆอะค่ะแบบนี้ค่ะแบบรูปภาพอันนี้ที่อ้อยให้ดูราคาที่เขาขายก็อยู่ที่ต้นละ3เหรียญกับ98เซนต์ค่ะอากาศดีแบบนี้นะคะคนอเมริกันก็จะนิยมออกมานอกบ้านมาช้อปปิ้งแล้วก็เตรียมตัวในการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทำสวนผักค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกผักสลัดค่ะราคาที่ขายนะคะถ้าเราซื้อ3ต้นก็จะอยู่ในราคาที่9เหรียญค่ะแต่ถ้าเราซื้อต้นเดียวนะคะราคาก็จะอยู่3เหรียญ98เซนต์ค่ะนี่เจอแล้วต้นผักชีที่อ้อยอยากได้ค่ะเพราะเคยปลูกเป็นเมล็ดแล้วมันไม่โตค่ะราคาต้นผักชีอยู่ที่3เหรียญ98เซนต์ลักษณะต้นก็ประมาณแค่นี้เองนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นสะระแหน่ค่ะต้นสะระแหน่ที่นี่นะคะเขาจะมีหลายแบบค่ะเขาจะมีที่เรียกว่าช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตมิ้นท์แต่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าสวีทมิ้นท์ค่ะเห็นไหมคะ3เหรียญ98เซนต์เหมือนกันค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกพริกชนิดต่างๆนะคะมีทั้งจาลาเปโน่แล้วก็พริกฮอตบานาน่าอันนี้ค่ะคือต้นพริกฮอตบานาน่าThank you.
นี้ค่ะเขาเรียกว่าไทยบราซิลบัตเอ้ยไม่ใช่บัตแต่อ้อยสงสัยว่ามันใช่ต้นแมงลักหรือเปล่าคะมันไม่ใช่ใบกะเพราเนาะมันน่าจะเป็นแมงลักอันนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นราคาเลยนะคะต้นตะไคร้ราคา9เหรียญกับ98เซนค่ะต้นแบบเนี้ยค่ะแพงมากส่วนต้นสะระแหน่ที่งามๆแบบนี้นะคะอยากรู้ไหมคะราคาเท่าไหร่14เหรียญ98เซนค่ะThat is not strawberry. I don't know what this is, but it ain't strawberry. Sweet mint, and it looks good. Yeah, that's one. Want to get it? Yep. ตอนนี้นะคะทอสเขาก็เลือกที่จะปลูกสตรอเบอรี่ค่ะกระถางละ3เหรียญ98เซนค่ะต้นไม้ที่จัดอยู่ข้างในตัวอาคารเป็นต้นไม้ที่ไม่ทนแดดนะคะไม่ต้องการแสงแดดมากเขาก็จะเอามาจัดไว้ในนี้ค่ะลองทายสิคะว่าต้นสนราคาเท่าไหร่39เหรียญค่ะกับอีก98เซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ขายดอกไม้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะแยกค่ะด้านหน้าก็จะเป็นขายพวกผักค่ะเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีพวกดินนะคะชนิดต่างๆขายอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะจะมีหลายประเภทเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ดินที่ใช้ปลูกผักดินที่ใช้ปลูกแคนตัสค่ะราคาต้นไม้ก็จะแตกต่างกันนะคะบางราคาก็คือคิดเป็นต่อต้นค่ะบางราคาก็คือจำหน่ายเป็น1กระบะ1กระบะก็จะมีประมาณ 4-6 นะคะกระถางเล็กๆอะค่ะYou like? Yeah, I think it's good. Okay. อันนี้ก็คือของขวัญนะคะที่จะซื้อให้แม่ทอดเดี๋ยวสวยมากเลยดอกนี้ scarlet yeah but I think that's unusual this is the same plant and you can see it's not the same one ดูสิคะเชฟลักษณะต้นไม้อันนี้สวยมากอันนี้ก็สวยดอกเหมือนดอกกระเจี๊ยบเลย
ตอนนี้ก็กำลังต่อแถวนะคะจะชำระเงินแต่วันนี้อ้อยกับทอสซื้อต้นไม้ไม่กี่ต้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาซื้อใหม่เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะหลังจากที่อ้อยกับทอสซื้อต้นไม้แล้วและเราจะเอาลงไปปลูกที่สวนของเรามันจะออกมาเป็นยังไงมันจะโตหรือมันจะตายเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วใช่ไหมคะที่นี่ว่ามีความแตกต่างมีความสวยงามยังไงบ้างนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในช่วงฤดูร้อนของคนอเมริกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ